ถ้าพี่ๆทุกคนจะถูกประหารพวกพี่ๆอยากกินอะไรเป็นมื้อสุดท้ายครับอ่ะขอหนึ่งเมาอ่ะมาดูแล้วกันว่าจะได้ประหารกูเมื่อไหร่ครับผมและนี่คือรายการรีวิวหัวคิวไม่เคยชอบสักครั้งเลยเหมือนเดิมครับผมวันนี้เราจะมาตอบคำถามกับพี่น้องประชาชนที่ถามเข้ามาใน Facebook หรือทาง YouTube ของเราทุกเองจะเลือกทางเป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยวันนี้มีอะไรครับคุณมีนครับวันนี้ลำโพงบลูทูธนะลำโพงบลูทูธแต่ต้องบอกพี่น้องประชาชนชาวไทยก่อนนะครับผมว่ามันไม่ใช่สิ่งของที่ใช้ได้แล้วเราไปซื้อมาจากร้านขายของเก่าที่เขาเตะทิ้งมันพังแล้วมันใช้ไม่ได้แล้วมันไม่สามารถใช้ได้แล้วเราก็เลยมารีวิวให้ดูว่าข้างในนี่มันคืออะไรไก่ควงอันดับแรกมือไก่ควงมาก่อนเลยเพราะว่าดูแล้วไงหัวแฉกเยอะมากอันดับแรกนะอยากให้พี่ๆบอกรถในฝันที่ตัวเองชื่นชอบแล้วอยากได้มาครอบครองของแต่ละคนในโอวาน่าครับใช้ไปแล้วครับรถครอบครองแล้วฮาร์เลย์ครับผมแค่นี้เหรออ๋อก็มีอีกถ้าเป็นรถยนต์มีแม้เลยรถยนต์ก็ได้เป็นรถยนต์เป็นจอร์จชาร์เจอร์อยากได้แต่ว่าในไทยหายากใช่ไหมหาไม่ยากหรอกมึงต้องเซิร์ชเน็ตดีหายากจอร์จชาร์เจอร์ผมพูดนะเขาบอกว่าในเฟซดังขายอ่ะแพงราคาสูงเฉยแต่มันก็มีน้อยอ่ะไม่นะกูเห็นซ่าๆบอกว่าขับไม่ได้นะแบบกลางๆนะก็2 ล้าน 3 ล้านอ้าวก็หาได้ใช่ไหมเพราะมันน้อยหาได้น้อยมันมีน้อยมันไม่ได้ทั่วไปเลยบอลอย่าหลอกลวงคนดูอ้าวมึงเป็นพ่ออะไรไอ้สันดานกูอยากได้รถบัสเรื่องของมึงไอ้ป้อมตอบเลยไม่ใช่กูอยากได้รถบัสเรื่องของมึงสิที่ข้างในเป็นบ้านอ่ะก็ไปทำเอาไอ้ป้อมมาตอบหลบหน่อยที่จะเข้าเฟรมเนี่ยครับผมแล้วพี่อยากได้ปอร์เช่หรือว่าพอร์ชเองเลยอยากได้เป็นแบบว่าSUVเป็นตัวคาเยนคูเป้เพราะขับปอร์เช่มันฟินใช่ก็เลยอยากได้อันนี้อยากได้ส่วนตัวเลยป่ะเนี่ยจริงๆเลยจากใจเลยทำไมต้องเป็นรุ่นปอร์เช่ดีกว่าก็ดีกว่ารถบ้านรถบัสที่มาทำที่ต้องมานั่งทำเองอะไรอย่างเงี้ยเอารถบัสมาทำรถบ้านนะเอาไอ้ต่อเลยวูดไม่ค่อยอะไรกับรถว่ะได้มาหมดแล้วว่ะมันอยากได้อะไรอ่ะผมจะบอกว่าตัวเองรวยมากเลยไอ้แป้งไม่ใช่อะไรกับรถด้วยตอนนี้ใช้ฮาร์เลย์ด้วยมีมินิอะไรก็ชอบเบนซ์ก็ชอบมีอยู่แล้วเบนซ์รวยก็ดีอยู่แล้วดีกว่าไปฝันอยากได้รถมาทำรถเอามาทำไมบ้านก็มีเราไปนอนมึงบ้าไปท่องเที่ยวไงก็มีมาทำได้มาต่ออยากได้โคมูล่าวันนะพูดจริงปะเนี่ยจริงจะทำอะไรเอาลงสนามแข่งเดี๋ยวเราขับเล่นแท็กคลอง6เนี่ยก็เดี๋ยวที่ดูแต่เช้าแล้วแต่ก็ดีนะรถแบบว่ารถทางเรียบแล้วที่ว่าแข่งโคมูล่าวันมีวันรถบัสมาขับรถบัสเยอะสบายนะครับเห็นพวกพี่รู้จักวันพีชกันพี่คิดว่าสมบัติวันพีชคืออะไรในความคิดเห็นของพวกพี่แต่ละคนเหนื่อยแล้วครับผมในคลิปโอน่าฮะบ้านทายครับไม่ใช่ชุดว่ายน้ำวันพีชเองก็จะเลยไปเลยจบอย่างนั้นกูเลิกดูเดี๋ยวนี้เลยนะความคิดกูคิดว่าวันพีชไม่มีเป็นแค่แบบการเดินทางตลอดเวลาเดินทางที่ผ่านมากับการต่อสู้ที่ผ่านมากับพวกที่มีนั่นแหละคือสิ่งสำคัญที่สุดนั่นคือวันพีชแต่อาจารย์ดาวบอกว่าวันพีชเป็นสิ่งของที่จับต้องได้ก็เพื่อนเนี่ยมีจับภาพจับต้องได้อะได้เป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยจับได้หมดเลยจับได้เราคิดว่ามันคืออาวุธที่คล้ายพวกอาวุธในตำนานพวกเอสซูนพวกอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นอาวุธที่แบบร้ายกาจกว่าคล้ายที่แบบว่าสั่งก่อระเบิดได้เลยอะไรเงี้ยก็มีกองทัพเรือก็มีแล้วบัตเตอร์คอไงอันนั้นแรงกว่าไงอันนี้เป็นบัตเตอร์เค้กเป็นแบบเนยสดวันพีชนะเคยดูมั้ยเนี่ยถามก่อนเคยดูหรือเปล่าจักหรือเปล่าเป็นตัวเรื่องเนี้ยทุกคนรอบตัวดูหมดเลยฟังจนรู้เรื่องหมดแล้วพระเอกชื่ออะไรพีเนโอ ยอมเพลงชื่ออะไรพีเนโอไงใช่เอาดีๆเอาความดีๆเอาอะไรนี่มันก็ดูบ้างเอกไม่มีพระเอกมีคนเดียวไม่มีนางเอกรู้วันพีชเนี่ยผมว่ามันจะคล้ายๆวันพุธเป็นวันอีกมัลติเวิร์สหนึ่งเป็นคู่ขนานเราถึงสัปดาห์มี8 วันเหรอไม่มี7 วันเหมือนกันแต่เราจะเรียกแบบวันพุธที่โน้นจะเรียกวันอย่าบอกนะว่าสมบัติคือปฏิทินไหนคำถามต่อไปครับผมพวกพี่มีเหตุการณ์ในอดีตที่ทั้งดีและไม่ดีฝังใจไหมครับเหตุการณ์ในอดีตที่ไม่ดีของกูอ่ะคือการปั่นจักรยานไปเล่นเกมแล้วลื่นกล่องนมลงฝังใจเลยเหรอฝังใจมากสมัยก่อนเคยแต่งจักรยานที่เป็นพวกไอ้นี่ปะจักรยานคนแก่จักรยานดาดจักรยานที่มันมีไอ้นี่เดียวแล้วเราเอามาทำแบบใส่เรียกตะเกียบคู่หน้าจานโตโฮใหญ่แล้วปั่นอ่ะกูปั่นได้แข่งกับเพื่อนอ่ะไปลื่นกล่องนมล้มไอ้ที่ฝังใจเลยนั่นแหละของกูมีฝังใจอยู่ดีปั่นจักรยานเหมือนกันปั่นจักรยานเด็กๆไอ้หัวเกียร์เรียนอยู่อ่ะปั่นไปรถกระบะ ผ่านมาคนนั่งหลังรถบัสยื่นมือมาตบหัวกูแล้วตบโคตรแรงกูน้ำตาคอกูอยากรู้ว่าทำกูทำไมรู้จักก็ไม่รู้จักกันตบกูปุ๊บมองไปกูร้องไห้มันขำจำได้เลยมันโอ้หัวโยกเลยหน้าโรงเรียนเลยอ่ะอยู่คนเดียวอยู่ข้างโรงเรียนเลยก็จำบ้านกูเลยอยู่ข้างโรงเรียนแต่บ้านออกจากบ้านแป๊บเดียวมันตบพวกอะไรแถวบ้านเลยแหละโอ้ยโดนตบหน้าบ้านเลยเล่นแถวบ้านมึงตัดสมัครเรียนมึงตัดเลยปะกูเกลียดกูเขียวไปเลยอ่ะไม่ดีเหมือนกันไม่ดีเหมือนกันเป็นการเหมือนกันเลยลื่นล้มเหมือนกันแต่ไม่ล้มเป็นการขี่มอเตอร์ไซค์พาน้องเที่ยวในวันอกหักแล้วก็ปลอบใจน้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับน้องอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเที่ยวที่คลองหกแล้วก็เจอผู้หญิงคนสวยมากเลยหลังก๋วยเตี๋ยวแล้วเขามองเราอะไม่ดูหน้าลูกหน้าพับเงี้ยแต่ไม่ล้มแล้วหันมาแล้วอายแล้วก็ไปต่อแล้วกลับบ้านแล้วเสียป้อมไปเนาะเดี๋ยวป้อมหลังขึ้นสะพานข้ามคลองกันนะหาลงก็คุยกันไว้ไว้กูอายมากนะเว้ยไว้สกิดจะเล่นพี่เฮ้ยจริงกูอายจริงมันโดดลงมาเลยแล้วพี่โดดลงมาหันไปหน้าทุกนากูลงทุกนาที่คาใจคือทำไมน้องไม่บอกกูว่าพี่ทุกนากูลงคอผักกูไปด้วยโดดลงเลยกูทุกนากูลงทุกนาล้มเรียบร้อยอ๋อที่เราว่าไฟหน้าห้อยอะไรนะใช่รถพังอะไรพังหมดเลยวันนั้นก็มีอยู่ทีนึงที่อันนี้ก็ไปไม่ทันด้วยกูไม่นัดก็ก่อนไว้ร้อยไม่มองเลยก็ฝังใจใช่ไหมอ๋อฝังใจที่เก็บของจากบ้านนะไม่คือเลิกเรียนมาฮะกลับบ้านกับเพื่อนไปบึ๊บกำลังถึงหน้าซอยบ้านแล้วแยกย้ายไว้เพื่อนเดี๋ยวเจอกันแล้วก็รอเพื่อนอยู่เนี่ยนัดกันไปเดินตลาดใช่ไหมแล้วก็มีวัยรุ่นแถวนั้นเดินมาหน้าตาคุ้นๆว่ะวันนี้หน่อยเขาก็เดินไปอะไรครับพี่ว่าไงครับตอนนั้นแบบโหเด็กเรียนแล้วแม่งแบบสักๆแบบโอ้ยนัดบวยหายอ่ะคือแบบไอ้น้องวันนี้กำลังพูดถึงผู้ใครอยู่วะไม่เขาบอกว่าหน้าเองคุ้นๆว่ะเองทำอะไรเองน้องข้าวะเนี่ยอะไรเช็คแล้วไหนคนตัวดิเอาบัตรเบิดอะไรไปดูดิแม่คนตัวปุ๊บแม่เราสั่งไป20 40ไม่ได้ประมาณ40 บาท40 บาทมาบอกแป๊บนึงนะกูยืมไปก่อนมึงรอนี่เดี๋ยวกูไปเรียกน้องมึงมาชี้ตัวเราพังมันก็หายไปโอ้ยยืมหลอกหายไป40ไม่ต้องไปแล้วแน่เลยไม่ไปแน่เลยไม่หลุดคือมาไหมไม่มาเรียบร้อยโดนเลยคือมันหายตังค์มาแหละแบบงงยืนรออะไรวะเนี่ยสองมือแม่งแสบด้วยแล้วคือรอให้เขามาชี้ตัวกระทืบกูอีกแล้วเอาตังค์กูไปด้วยกูจะรอแล้วกลับบ้านแบบงงๆต่อไปครับผมอะไรคือสิ่งที่ทำให้พวกพี่คบกันนานมากถึงขนาดนี้ครับเอาพี่ก่อนเล่นจริงเข้ามาเลยก็พี่ตะบอลนี่แหละคอยส่งของให้ทุกคนก็ถึงอยู่ยาวมาถึงทุกวันไม่งั้นทุกคนก็ไม่มีให้กูติดคุกไม่ได้ส่งข้าวส่งน้ำให้ไงพี่ตามาตื่นเช้าแม่ก้อยชอบทำข้าวมาไงเช้าอ่ะพี่เทิร์นก็ไปเรียนพี่ต้องไปส่งก่อนว่านี่มึงแถก็พูดไปเรื่อยแหละมันไม่มีอะไรหรอกหรือว่าเป็นเพราะขึ้นอยู่กับเราอะไรมีส่วนจริงเรารู้จักกันก็เพราะเล่าเพราะแดกเล่าชวนกันไปแดกเล่าก็อยู่ยาวก็แดกเล่าเริ่มทำโอฮาน่าก็แดกเล่าเริ่มคบกันก็เพราะแดกเล่าอะไรอ่ะแต่มันก็มีส่วนดีกับส่วนเสียแต่เราใช้ให้มันเป็นเรากินให้มันเป็นอ่ะเราไม่ได้กินแบบเอื้ออะไรเงี้ยรวมแล้วการปรับตัวเข้าหากันมากกว่าผิดใครผิดก็ยอมกันปรับตัวเฮ้ยเพื่อนไม่ชอบนี้ก็พยายามไม่ทำอะไรเงี้ยทำให้เราอยู่ร่วมกันได้เขาเคยแบบจะต่อยกันไหมแบบกลางออฟฟิศอะมีเขาเล่าไปหลายรอบเลยเล่าทุกรายการเลยมีไหมคนนี้เหรอที่เราคบกันมาอันนี้แหละเราคบกันมาการให้เกียรติกันและกันเรื่องอะไรวะเชื่อใจกันให้เกียรติกันและกันปรับตัวเข้าหากันประโยชน์นะผิดอะไรให้ภัยซึ่งกันและกันดีใจก็ได้ต่อไปเลยนะครับผมเพราะว่าร้อยมากที่ทำให้เราคบกันสตอรี่252นะครับถามว่าเรื่องที่พวกพี่คิดว่าทำแล้วรู้สึกผิดพลาดที่สุดคือเรื่องอะไรคะแล้วมีวิธีจัดการยังไงตะบอนเนี่ยติดยาดิใช่ใช่แหละเป็นวิทยาทานได้แล้ววิธีจัดการยังไงฮะเลิกอย่างเลิกแบบเลิกเลยเลิกติดคุกดิไม่มีตังค์จะไปติดหรอวะไม่ได้บอกว่าคิดได้อะไรอย่างนี้เหรอไม่คือแบบว่าเราไม่อยากเห็นพ่อแม่เรามานั่งเสียใจเพราะว่าเราเป็นคนทำเหมือนกันพูดเหมือนกันเหตุผลเดียวกันไม่อยากให้พ่อแม่เสียใจมีวิธีแก้ไหมยังไงวิธีแก้คือเริ่มต้นใหม่คนเรามันต่อมันไม่ใช่แบบว่าสิ้นสุดของชีวิตอ่ะที่เป็นนั้นอ่ะคือเราสามารถเริ่มใหม่ได้ตลอดก็คือเริ่มเสพใหม่หมดเลยทุกอย่างใช่เริ่มขายเริ่มคิดให้มันรอบครอบขึ้นว่าจะรอบไหนหลังๆเขาโยนทิ้งเลยโยนข้าวแพงไอ้เรือนจำไม่ได้ไปโยนข้าวไปโยนในพวกแล้วหลังก็เริ่มขายโทรศัพท์ที่แบบว่าเฟซอะไรโทรศัพท์เล็กอ่ะใช่เขาโยนเนี่ยอ๋อไอ้ที่ขายกันไว้กันไม่ใช่แหละเราก็แหละท กูโตใหม่ให้มันดีๆนึกถึงพ่อนึกถึงแม่ไว้เยอะนึกถึงแม่กระทั่งนึกถึงตัวเองด้วยนึกถึงตัวเองด้วยนะฮะตัวเองเป็นยังไงตัวเองมันไม่ดีผมก็มีเป็นเรื่องเกี่ยวกับครูบาอาจารย์ไม่ค่อยเคารพเขาอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงไม่เคารพเขาติดม้าไม่ใช่ดูแล้วมันหยิบเนี่ยแล้วที่ผิดพลาดสุดคือรู้จักพวกนี่แหละแล้วก็วิธีแก้ไขคือไม่มีคนดูต่อไปครับไอ้อุ๊ดเรื่องการตัดแกะที่กลัวเรื่องซ้ำแม่แล้วไม่ใช่ไม่มีแล้วไม่มีตัดแกะแต่ว่าเป็นเรื่องใจร้อนนี่แหละกูรู้สึกว่าตรงนี้แหละกูรู้สึกเวลาทำอะไรลงไปปุ๊บชอบมานั่งคิดรู้สึกแย่จังทำที่อะไรก็แล้วแต่ก็จะมารู้สึกแย่แล้วแบบคิดแบบคิดหนักเลยนะแบบหนักเลยไหมถือของไว้อยู่อะคิดหนักถือของไว้คิดเลยถือของไว้เดี๋ยวมึงโดนทนนั่นแหละก็จะเป็นเรื่องแค่ใจร้อนมากกว่าทำอะไรโดยที่แบบอารมณ์พาไปไม่ได้อย่างในเรื่องที่พลาดเนี่ยนี่ถือว่าเรื่องที่พลาดไหมที่แบบว่าเมื่อก่อนไปบังกะโลเนี่ยเปิดเช็คอินร้านดูแล้วก็ไปหาหญิงข้างในแล้วทักไปคุยเขาก่อนเนี่ยไม่อย่างนั้นเลยอันนี้ใครกูหรือเปล่าไม่พลาดตั้งใจตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยกูไปดีกว่าต่อไปจากคนโฟกัสสายการหลังลูกชายหมีนี้ถ้าพี่ๆทุกคนจะถูกประหารพวกพี่ๆอยากกินอะไรเป็นมื้อสุดท้ายครับกูขอไม่ตอบคำถามนี้เพราะว่าไม่มีผลที่จะต้องประหารกูเฮ้ยเอ้ากูทำตื่นกูเยอะเราบอกเมียไว้สิเดี๋ยวก็รู้ไงไม่มีวันนี้เป็นคนดีแล้วถ้าอาหารมื้อสุดท้ายเหรอขอเป็นข้าวไข่เจียวข้าวอะไรกูชอบข้าวไข่เจียวที่สุดในโลกแต่ว่าขอทาคุมิด้วยนะเพราะว่าไม่งั้นกินไม่ได้เอาผมจะเป็นน่าจะก้อยเนื้อผมกับเบียร์สักแก้วหนึ่งยอมใจอยากจวดๆน่ะยอมใจมันไม่ขวดเดียวไม่พอดิก้อยเนื้อไอ้ที่อาจารย์หนึ่งแล้วอ่ะขอหนึ่งเมาอ่ะดูแล้วกันว่าจะได้ผ่านดูเมื่อไหร่ขอแข่งจัดอ่ะก็รอดูกันได้ผ่านดูเมื่อไหร่กินอะไรครับอยากกินปลาฮะอ๋อเป็นปลาแล้วกันปลาอะไรครับเป็นปลารีดชุบแป้งทอดปลารีดใหญ่ขนาดนั้นใช้อะไรทอดอ่ะก็ท้าทอดปลารีดใหญ่มึงจะบ้าป่ะปลารีดใหญ่กระทะก็ต้องใหญ่มึงจะเอารถไหนกระทะรถขนกระทะก็พูดอยู่แล้วมันจะมีอะไรใหญ่กว่ารถขนกระทะก็ลานจอดรถไงครับอ้าวเหรอโอ้ยลานจอดรถคือใหญ่สุดแล้วแหละมีอะไรอีกอ่ะใหญ่กว่าผ้าคลุมลานฮะแล้วมีอะไรที่ใหญ่กว่าผ้าคลุมลานนะครับราวตากผ้าฮะโอ้ยแล้วอะไรมีอะไรใหญ่กว่าราวตากผ้าคลุมลานไหมครับแล้วราวตากผ้าชุบแป้งทอดใหญ่กว่าแน่นอนไอ้ตื่นวนไปวนมาแล้วก็วนมาเป็นกระทะทอดใช่ประมาณนี้ครับผมโอเคมาต่ำนี้ได้ไหมคำถามต่อไปจากคุณบรูเพชรพี่คิดว่าภาษาอังกฤษสำคัญกับชีวิตพี่มากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างครับสำคัญมากครับไม่ใช่แค่กับพี่สำคัญกับคนทุกคนไม่ว่าเราจะไปไหนหรือว่าการทำงานหรือว่าการติดต่อเดินทางทุกอย่างมีการใช้ภาษาอังกฤษหมดมันคือภาษากลางไทยไม่ใช่ภาษากลางการพูดกันภาษาสากลถ้าภาษาเหนือก็เจ้าแล้วภาษาใต้อะ Where are you เจ้าแล้วถ้าเป็นฝรั่งใต้ Where you come from นี่ Hello น้องบ่าวไปไหนมันอ๋อนี่คืออีสานได้แล้วถ้าแบบว่าตะวันออกเฉียงเหนือก็หอดบาทแล้วบอเวนยูโกคัมโฮมพูดอะไรกูไม่รู้เวนยูโกคัมโฮมไอ้ตอนไปอินเดียตอนไปดิไม่เมาใจให้กูพูดอยู่คนเดียวถามนู่นถามนี่พอเมาปุ๊บชวนแล้วคุยดึงแขนกันอยู่นะสปริงลิสอย่างเดียวไอ้ยูสปริงลิสแหละก็สำคัญครับผมว่าทุกคนควรว่าสำคัญมากทุกน่าจะคำตอบคล้ายๆกันแล้วตอบแทนกันควรที่จะมีสกิลในการพูดภาษาอังกฤษสักนิดหนึ่งก็ยังดีใช่ไปข้อสุดท้ายนะครับผมจากคุณใบเฟิร์นมิทุกวันนี้อายุก็มากขึ้นทุกวันอยากรู้ว่าถ้าถึงวันที่พวกพี่ทำไม่ไหวพี่จะหาเจนใหม่ทำต่อหรือเลิกทำจ้องไปเลยครับโอ้ยเจนใหม่อะมันบอกไม่ได้ว่ะว่ามันจะมีหรือเปล่าเพราะว่ามันอยู่ที่ตัวเขาเองมันอยู่ที่ความเท่ด้วยมันจะเท่ได้เท่าเราไหมหรือว่าแบบหน้าตาดีได้เหมือนพวกเราไหมตั้งแต่ตอบคำถามมาคำถามนี้ตอบดีเห็นไหมดีมันจะเท่มันจะหล่อมันจะมีความเป็นเทพเจ้าเหมือนมึงไหมหรือมีความแบบห้ามแบบอ้วนเหมือนป้องไหมดูดกัญชาได้เข้าอิวหรือเปล่าจะเตี้ยเหมือนอาร์มได้เปล่าเอาไปลิ้นดวงเหมือนยูได้ไหมล่ะไปไม่หายทีน่ะยากอยู่ที่จะเป็นตำนานหนึ่งพวกเราเอาแบบว่าดีๆดีกว่าไม่รู้มันก็แล้วแต่คนเนาะมันแล้วแต่เขาแม้แต่ว่าถ้าถึงแบรนด์เราเหรอคำว่าโอฮาน่าเนี่ยเหรอมันเป็นเรื่องของอนาคตว่ะเราไม่รู้ว่าอนาคตมันจะปรับเปลี่ยนไปอาจจะไม่มี YouTube แล้วอาจจะไม่มี YouTube แต่ก็ยังมีพวกเราให้เห็นกันอยู่ในอาจจะเป็นบ้องทูบมินทูบวันทูบก็ได้ใครจะรู้อาจจะไม่ใช่ช่องโอฮาน่าแต่อาจจะเป็นโอฮาน่านั่นคือ YouTube โอฮาน่าคือโปรแกรมที่ดูวิดีโอใช่นี่ก็เป็นไปได้ เราเป็นแพลตฟอร์มแล้วแต่ว่าโอวาน่าจะไม่หายไปหรอกแต่อาจจะปรับเปลี่ยนธุรกิจไปเรื่อยๆโอวาน่าจะอยู่ไปตลอดกาลแต่ว่าไม่รู้จะอยู่ในรูปแบบไหนบ้างมันขึ้นอยู่ที่เวลาหรือว่ามันสมองอันโง่เขลาของเราว่าจะทำอะไรได้มากแค่ไหนใช่ก็ได้หรอกนะก็คอยติดตามกันไปเรื่อยๆความจำไม่คงทนแต่ความเท่ของผมคงนานครับผมจบสวยโอเคนะครับผมคำถามสุดท้ายแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับรีวิวไอ้ลำโพงไม่เห็นพูดถึงลำโพงอะไรเลยไม่มันมีแค่ดอกลำโพงกับตัวปรับแค่นั้นเองใช่แล้วก็มีแบตเตอรี่ไว้เก็บน้ำเก็บสำรองไฟแล้วก็แผงวงจรไว้ปรับกันรูปแบบการใช้งานต่างๆก็ประมาณนี้แหละลำโพงที่เราไปรื้อมาจากร้านเก่าๆโดนนะคนปั้นใช่เปิดเข้ามาอย่างนี้เดี๋ยวกองหน้ากระโดดแล้วไงตะบอลคนอื่นเขาจะตัดขามาปุ๊บติดขวางเยอะแยะถ้าสมมติเล่นไปต่อไม่ได้ปุ๊บคนอุ้ยแต่ผมเตะไม่ได้ยิงยังอีกเหรอยังไม่จบอีกแล้วไม่เข็ดหัวอีกเลยนะอ่ะไหนๆก็อยากพูดมามึงในรายการนี้เอาโดนเหรอเป็นรายการที่ไม่น่าโดนที่สุดเลยนะครับเป็นรายการได้ครับถ้าคนจะร่วมแบบว่าถามตอบต้องทำยังไงครับต้องทำไงครับคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆฮะไม่ก็บอกว่าต้องกติกาว่าทำยังไงกติกาพิมพ์คำว่ารีวิวของคิวแล้วก็เมนมาใต้คลิปรีวิวของคิวเท่านั้นติดแฮชแท็กกติกาคือต้องติดแฮชแท็กรีวิวของคิวด้วยไม่งั้นจะไม่ถูกเลือกมาใช้ถูกเลือกมาถามตัวได้ยินแล้วนะฮะถามก็ถามอะไรกันโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้โอวาน่าด้วยนะครับผมสวยโอวาน่าเก่าแล้วร้านช็อปนะครับผมแล้วก็ยังมีติ๊กไลน์ติ๊กไลน์แล้วก็มีจักรวาลพวกเรารวมถึงติ๊กต็อกโอวาน่าก๊อปปี้ด้วยนะครับผมในวันนี้รายการรีวิวคิวต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับวันนี้เขาดูเป็นทางการตั้งแต่เปิดคลิปแล้วดูข่าวบ่อยไง